นิ่งเลยค่ะคุณยายแอบดูตั้งนานแล้วนิ่งเลยตัวใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กไม่มีโอกาสเข้ามาเลยมีนกเอี้ยงด้วยสองแม่ลูกค่ะต้องมากินอาหารตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเนี่ยนานๆเขาจะมาทีค่ะนี่ตัวแม่เนี่ยขึ้นไปไหนสงสัยเขาจะกลัวค่ะกลัวแน่เลยเนี่ยวันนี้คนเยอะค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดคนเยอะเจ้าก็รอก็ไม่กล้าลงและอีกอย่างผลไม้กำลังเยอะค่ะช่วงนี้น้อยป่าเยอะค่ะเขาก็ไม่เคยลงมืดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยกลัววิ่งปึ๊ดเสียงรถค่ะเสียงรถเก็บขยะนั่นมันดูจะกลัวอะไรนกก็ไม่มาค่ะวันนี้ดีจังเลยวันนี้นกเงียบไม่มาแต่กระรอกช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะบนต้นไม้กระรอกก็ไม่ค่อยลงค่ะไม่ค่อยลงเลยช่วงนี้ลงก็น้อยอ่ะน้อยตัวค่ะนี่ก็มี3ตัวที่ลงมา3ตัวนี่ค่ะเนาะตัวไหนกล้าก็ได้กินแหละตัวไหนกลัวก็ไม่ต้องลงมาเลย3ตัวนี่ค่ะตัวไหนจะเจ๋งถ้าตัวไหนเจ๋งก็ได้กินอาหารวันนี้กลัวกันตกใจตื่นกันเองค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยลงด้วยลมค่ะลมก็จะเป็นที่อากาศด้วยลมเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวนะคิดว่าก็ลอกไม่ค่อยลงนกกาก็เงียบค่ะวันนี้อีกตัวนึงยังไม่ลงมาแค่2ตัว
ตัวที่สามกลัวตัวที่สามกลัวกันเห็นแต่หางนะถ้าไม่นิ่งก็ไม่ได้กินนะต้องทำสมาธิสมาธิจงมาเมื่อดีแบ้วเพราะว่าแสงแดดนะตรงนี้ที่คุณยายนั่งอาจจะเป็นแสงแดดตรงนั้นจะเป็นร่มอะค่ะมืดมืดถ้าจะเดินไปฝั่งนั้นเจ้ากระรอกก็จะกลัวเจ้ากระรอกก็จะวิ่งหนีคุณยายก็ต้องวิ่งอะนิ่งนิ่งอยู่กับที่นี่ค่ะนี่กระดิกไม่ได้นะกลัวจังเลยตัวเล็กตัวน้อยกลัวจังเลยค่ะวันนี้กลัวเอฟมืดด้วยกล้องของเราย้อนแสงนี่ค่ะเราจะลงมากลัวมากเลยโอ้ยคุณยายต้องไปดูนั่งทั้งยืนนะไม่ได้การแล้วสองพี่น้องก็ตามกันมาอยู่ห่างกันจังเลยนะเสียงวิวอวิวอมาถึงนี่เลยโอ้ไปแล้วเป็นอะไรกันอีกล่ะมาด้วยกันก็แกล้งกันมุดเข้าไปมุดเข้าไปเด็กคุณยายจะย้ายไปโซนอื่นไปสองพี่น้องให้เขากินอยู่นี่แหละปล่อยเขากินอยู่นี่ร่วงลงมาอีกไปแล้วจะหางเด็กเนี่ยเหลือแต่ตัวเล็กเนี่ยแอบอยู่แน่ๆเอาพึ่งลงมาวิ่งไล่กันแล้วนกพิราบมาใกล้จังเลยนกพิราบดูแม่ลูกเขาก่อนคุณยายจะพาดูแม่ลูกคู่นี้ค่ะถึงนกเอียงน้อยThank you.
จ้าตัวน้อยนี่คือลูกกระรอกค่ะนี่ถ้าเขาไม่หาคู่เขาก็จะลงมาแบบนี้ค่ะเขาจะลงมากินอาหารตามปกติตามปกติแต่ว่าก็มีนกกวนเขาเหมือนกันนะคะก็มีปัญหาอีกแบบนึงเขาก็หิวหิวเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมไวมากแวกใส่เขาเลยเนี่ยโอเคค่ะคุณยายเขาเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะวันนี้ชมกระรอกกระแตชมนกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณมากมากเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบรรยากาศในสวนค่ะเสียงนกเสียงกากดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานๆจ้าโอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย